ขอโชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะไม่มีเลยดาใช่ลืมคุณแม่ลืมหนูแล้วเหรอคะคือต้องบอกเลยนะคะว่าพิธีกรเนี่ยแย่งกันรายงานตัวนะคะรายงานตัวกันต่อไปเลยนะคะคนต่อไปมินระดานะคะก็บอกกันสตาร์ค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเรา3คนไม่ได้มาออกบูธขายผ้าไทยนะคะแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่หลายๆคนเนี่ยจะรักผ้าไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วซึ่งวันนี้เราทั้ง3คนนะคะก็ได้สวมใส่ผ้าไทยมาด้วยและที่เห็นตรงหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นงานปราณีตงานละเอียดละออและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงพี่เล็กเขารวมตัวกันเนื่องจากว่าเป็นคนที่รักแล้วก็ชอบในการสวมใส่ผ้าไทยรักแล้วก็ชอบในเรื่องของผ้าไทยด้วยวันนี้เราก็เลยต้องขอเชิญมาในรายการเพราะเราทั้ง3คนสวมใส่แล้วก็รู้สึกว่าแบบสวยเนาะสวยอ่ะคือใส่แล้วอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยภูมิใจภูมิใจในความเป็นไทยและรู้สึกเลยว่าเราร่วมสมัยร่วมสมัยหมายความว่าผ้าไทยมีการประยุกต์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ได้เชยเหมือนเมื่อก่อนต้องบอกแบบนี้นะว่าหลายคนชอบคิดว่าเฮ้ยเวลาเราใส่ผ้าไทยหรือใส่ชุดไทยเนี่ยเชยจังเลยแต่บอกได้เลยว่าความเชยเนี่ยมันกำลังใส่ในเรื่องของรายละเอียดแล้วมันกลายเป็นความเก๋ที่ทำให้ชาวโลกเนี่ยต้องตระหนักว่าเฮ้ยนี่แหละคือผ้าไทยที่ดูสวยมากทั่วโลกด้วยใช่เลอค่ามากๆเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณแม่เขาสามารถ mix and match อย่างอู้เองเนี่ยท่อนบนนี่ใส่เป็นแบบชุดในยุคปัจจุบันแต่เนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าแล้วมันจะมา mix กับผ้าไทยได้หรอนี่ไงเห็นไหมได้แล้วใส่ไปวัดอย่างเงี้ยเก๋มากได้เก๋มากจริงๆนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้อีกหนึ่งช่วงใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหมอนที่บ้านของคุณเนี่ยมันไม่โอเคนอนแล้วรู้สึกว่ามันแบบปวดคอเลยคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีนักธุรกิจท่านหนึ่งนั่นเองค่ะเราได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้วเขาประสบความสำเร็จมากๆนะคะจากการทำแบรนด์หมอนชื่อหมอนลักชัวรี่เป็นหมอนโรงแรมระดับ6ดาวแต่เรื่องราวของเจ้าของแบรนด์เนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้เขาจะมาร่วมพูดคุยกับเราและที่สำคัญเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสู้ชีวิตอีกหลายๆคนเลยแล้วหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมอนโรงแรมระดับนี่ฉันแอบไปนอนไปแล้วนะยังไงคือแบบว่ามาหัวถึงหมอนแล้วแบบฉันหลับเลยอ่ะ5 4 3 2 1ปุ๊บหลับเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณแม่เดี๋ยวต้องถามเขาว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสำหรับหมอในโรงแรม6ดาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็ต้องมาพูดถึงผ้าไทยไม่ได้มาคน2คนนะเขามากันแบบยกทีมมาเลยคุณแม่นะมากันยกทีมเนี่ยมากัน4ท่านด้วยกันแต่ละท่านโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาด้วยวันนี้ถ้าคุณเป็นอีก1คนที่รักผ้าไทยเป็นอีก1คนที่อยากจะร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเก๋ไก๋ใส่ได้ทุกวันต้องรอติดตามวันนี้ต้อนรับด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินค่ะดร.วรงศรีแสงบรรจงคุณกิตระวีทิติอมรวิทย์คุณสศิหงเยี่ยงยงค่ะต้อนรับทั้ง4ท่านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยตัวกันก่อนเพราะว่าชุดของทั้ง4ท่านเนี่ยสวยมากๆเลยจริงๆวันนี้เนี่ยสวยอร่ามแล้วก็งามตามากๆคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตทั้ง4ท่านนะคะเชิญด้านในดีกว่านั่นเองเชิญด้านในเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราให้โชว์ชุดก่อนเพราะอะไรรู้มั้ยช่วงเดือนนี้เค้ารณรงค์ให้ใส่สีเหลืองถูกต้องทีนี้สีเหลืองแล้วเกิดเป็นสีเหลืองที่เป็นผ้าไทยมันก็จะยิ่งดีด้วยไงคุณแม่ว่ามั้ยอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำว่าใครเป็นใครกันบ้างแล้วก็โปรไฟล์ของแต่ละคนยังไงบ้างคะเริ่มจากท่านนี้ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสศิหงเยี่ยงยงค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอพัทเพอร์เฟคโฮมค่ะบริการงานออกแบบก่อสร้างตกแต่งทั้งระบบครบวงจรค่ะโอ้โหโปรไฟล์เลิศมากค่ะไปค่ะดิฉันดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินค่ะอดีตนายกสมาคมพิทยาปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะสวัสดีค่ะกรณวีทิติอมรวิทย์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารนะคะฟู้ดฟิลฟินค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะดร.หญิงนะคะเปิดโรงเรียนกวดวิชาแมททาเลนต์บายดร.หญิงคณิตคิดเป็นภาพตอนนี้มี11สาขาทั่วประเทศไทยแต่ละท่าน
เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าประกอบวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการรักภาคไทยเสน่ห์ของภาคไทยหรือการที่ชื่นชอบภาคไทยอยู่ตรงไหนคะค่ะเริ่มจากเนื่องจากว่าแต่เราใช้ภาคไทยในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะขออนุญาตไมโครโฟนนะคะเราก็คงจะต้องคิดประยุกต์ว่าผ้าไทยผ้าใหม่ของไทยหรือผ้าทางภาคเหนือของเราจะมา mix and match แล้วใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรตามภาพนะคะคือเนี่ยเป็นผ้าไทยเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำชุดของตัวเองแล้วกันนะคะอย่างชุดนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นผ้าของชนภาคเหนือใช่ไหมคะเรามาผสมผสานแล้วก็ตัดในลุคของจิตรดาแล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็ดูสง่างามแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยค่ะใช่แล้วก็สามารถใส่ไปทำงานในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนชุดนี้บ้างค่ะส่วนคุณแม่นะคะคุณแม่ก็อายุขนาดนี้ไปวัดค่ะไปทุกวันเราก็ใส่ผ้าไทยทุกวันนะคะเป็นผ้าถุงลักษณะเนี้ยมีทั้งราคาถูกและราคาแพงนี่คือของลำพูนนะคะเป็นผ้ายกนะคะเป็นผ้ายกอันนี้คือผ้ายกผ้ายกและผ้ายกส่วนตรงนี้ก็คือผ้าฝ้ายธรรมดาราคาไม่แพงค่ะ250บาทก็250บาทเองเหรอคะ250บาทนี่ค่ะอันนี้200 250บาทราคาถูกมากเลยค่ะ250บาทเอาหรอส่วนอันนี้100,000นะคะคุณแม่ค่ะ250บาทกับ102วางเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบนี้เลยเหรอคะไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำให้ไม่สวยได้250บาทเราก็สวยแสนสองก็สวยไม่ได้แตกต่างอยู่ที่เรามาแอพพลายว่าเราจะใช้อย่างไรให้มันดูคุณค่าคุณแม่มาวันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ผ้าไทยใครๆก็ใส่ได้ใครๆก็ใส่ได้ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยจะวันเตียล่ำไม่ค่ะคุณแม่เราสูงสง่าหรืออะไรได้หมดมาแอพพลายได้หมดขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรารักในผ้าไทยรักในความเป็นไทยคุณก็จะสวมใส่ให้ออกมาสวยได้อย่างแน่นอนใช่ค่ะใช่แล้วอย่างทั้ง4ท่านมารวมตัวกันได้อย่างไรคะเป็นเพราะว่าเห็นแต่ละคนก็ทำในเรื่องของความหลากหลายของอาชีพหมดเลยเราเป็นเพื่อนรักต่างวัยนะคะส่วนคุณแม่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเล็กแม่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กเล็กเด็กเล็กเด็กรองเด็กรองลงมานะคะแล้วก็ทุกคนมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่อันนี้ก็ค่ะน้องดร.หญิงเนี่ยก็คืออายุน้อยแมททาเรนอายุน้อยร้อยล้านเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันส่วนพี่กรณ์ก็ทำธุรกิจเป็นพันล้านค่ะส่วนคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเป็นหัวหน้าทางนี้อีกทีหนึ่งชี้แต่ว่าผู้ชี้นั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยมีความชื่นชอบในเรื่องการใส่ผ้าไทยก็เลยมีการมารวมกลุ่มกันใช่ค่ะแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็เชิญชวนให้คนเนี่ยใส่ผ้าไทยกันถูกไหมคะเข้าไปดูใน Facebook นะคะของแม่ดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินเป็นภาษาไทยพิมพ์เข้าไปได้จะเห็นว่าใส่ทุกวันจริงๆใส่เป็นกับใส่ทุกวันรณรงค์ไม่ใช่รณรงค์คือความรักส่วนตัวความรักส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับเขามาตลอดชีวิตค่ะอย่างตรงอย่างเนี้ยที่คุณแม่ออกแบบให้ท่านคุณอ๋ออันนี้คุณแม่ออกแบบใช่แม่ออกแบบให้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ดีไซเนอร์เลยเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวส่วนรวมของหมู่คณะแสดงว่าทุกชุดนี้คุณแม่ช่วยออกแบบหมดเลยช่วยออกแบบช่วยพิจารณาว่าสวยไม่สวยถ้าไม่สวยเอาออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้จริงค่ะจริงๆแล้วในเรื่องการตัดเย็บเราก็ต้องไปคุมเองด้วยมั้ยคะคุมเองค่ะเรียกเข้ามาเลยมาที่นี่ถ้าไม่สวยถ้าไม่ดีเราก็วางอีกสวักสิคะหล่อก็แปลว่าคนที่มาตัดให้ก็ต้องเป็นคนที่รู้ใจจริงๆแน่นอนค่ะขออนุญาตถามว่าเสน่ห์ของการใส่ผ้าไทยคืออะไรคะเสน่ห์ของการใส่ผ้าไทยคือใส่ได้ตลอดทุกเวลานะคะสมมุติเช้าคุณอยากจะไปทำบุญค่ะใส่ได้ใส่บาตรใส่ได้กลางวันทานเลี้ยงใส่ได้นุ่งกระโปรงแบบเรสสั้นๆได้ตอนเย็นจะไปงานเลี้ยงราตรีก็ได้อีกค่ะคุณแม่รู้ถามหน่อยบางทีหลายคนเชื่อว่าใส่ผ้าไทยจริงมันไม่ได้ดูเฉยหรอกแต่ใส่ผ้าไทยมันร้อนอุ้ยไม่ร้อนนะคะมันพูดจริงร้อนนิดหน่อยแต่เราต้องทนเพราะเราอยากสวยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือ1เราได้ใส่ผ้าไทยอย่างที่2ก็คืองามแบบไทยๆเนี่ยแหละแต่
แต่ในยุคปัจจุบันเขามีการ mix and match ได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าไทยทั้งหมดทั้งชุดไม่จำเป็นค่ะ mix and match ได้วิธีการ mix and match ให้คุณแม่ช่วยสอนนิดนึงค่ะว่าเออเราจะเลือก mix and match อย่างไรอย่างนี้อย่างที่คุณแม่เรียนเมื่อกี้ว่า250บาทรักษาทุกโรคเห็นไหมคะใส่ที่อะไรนี่คือผ้าฝ้ายนะคะนี่ผ้าไทยเช่นเดียวกันฝ้ายธรรมดาธรรมดาธรรมดาใส่กับผ้าไหม mix and match อันนี้ผ้าอะไรคะคุณแม่ผ้าไหมเอาผ้าไหมก็มาจากผ้าฝ้ายได้แล้วก็เข้ากันเป๊ะเลยค่ะก็ mix and matchได้บางคนอาจจะเป็นโรคซับจางมีอยู่ประมาณนึงค่ะคุณก็สวยได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้แบบใครๆก็สวยเขาบอกว่าบางทีเนี้ยซื้อมาเนี้ยราคาไม่ได้แพงมากแต่เวลาใส่ออกมาแล้วดูเลิศค่าเหมือนตัวละเป็นแสนจริงไหมคะจริงค่ะจริง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 และจริงๆและจริงๆสมมติถ้าวันนี้คุณแม่บอกหนูว่าตัวละแสนสองหนูก็เชื่อใช่นะ250แล้วแสนสองก็เชื่อใช่ไหมหนูเชื่อพูดเป็นมันอยู่ที่ไม้แขวนและอยู่ที่การตัดเย็บการออกแบบทีนี้ผ้าที่เห็นตรงนี้มันมีเยอะมากคุณแม่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะแต่ถ้าแนะนำหน่อยได้ไหมว่าฝั่งนั้นเป็นผ้าอะไรแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอย่างนี้นะคะให้คุณกรแนะนำเพราะว่าเธอก็เอาผ้าของเธอเธอเป็นคนอวดผ้านะคะคนอวดผ้านะคะขอบคุณค่ะก็ของกรเนี่ยนะคะส่วนตัวเป็นคนที่สนุกมีสีสันเพราะฉะนั้นกรจะชอบผ้าแนวสุรินทร์แถวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นเมืองของคนภาคอีสานคือสนุกสีสันเนี่ยค่ะดูอย่างผ้าลายสุรินทร์ใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงโอ้สวยจังเลยคะมันก็จะเป็นลายเฉพาะสีสันเฉพาะวันนี้เราอาจจะยังไม่นุ่งเราแค่รู้สึกปุ้ยตาอยากเก๋แค่นี้เป็นเจ้านางได้เลยนะคะหรืออยากที่จะแปลงมากกว่านั้นเราก็ไม่ยากเลยค่ะผ้าหนึ่งผืนเนี่ยมีความยาวมากพอพี่กรณ์จะต้องไปงานทันทีเย็นนี้แล้วชุดเนี่ยไม่พร้อมใช่ไหมคะห่มเลยก็ง่ายมากเลยค่ะเราก็สมมุติว่าอยากจะให้มันเฉิดฉายไรกว่านี้ก็จับผูกเลยค่ะอ๋อแล้วข้างบนล่ะคะข้างบนคือตัวเดิมแต่เพิ่มเติมคือสีสันนะคะสมมุตินะคะอยากจะให้มันเลยค่ะผ้าขึ้นไปมากเข็มกลัดติดข้างหลังนิดๆก็ได้อยู่เลยค่ะเอาอยู่เอาอยู่เลยนะคะเพราะแค่นี้ใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะเก๋ไก่ไปใช่ผูกพันๆไม่ต้องตัดเลยสวยนะคะแค่นี้คือนี้ผ้าไทยเนี่ยใส่ครั้งไรก็ฉายไรนะคุณแม่ใช่นะคะนี่ก็ทำให้ดูว่าง่ายเป็นไปได้ทุกคนดูแพงค่ะดูแพงดูแพงนะคะถัดไปลงผ้าเยอะมากอย่างดร.หญิงเนี่ยก็อยากจะบอกอ๋อทางดร.หญิงนี่คือผ้าอะไรคะดร.หญิงขออนุญาตใหม่นะคะหญิงนะคะจะหลงไหลผ้าฝ้ายผ้าใหม่นะคะจากจังหวัดสกลนครค่ะเห็นว่าน้องๆเนี่ยน้องก็ใส่พิธีกรเป็นผ้ายอมใช่ไหมคะอย่างเงี้ยจะบอกว่าตัวเนี้ยมันเบาแล้วใส่เนี่ยมันจะดูมีเสน่ห์ด้วยความที่น้องเนี่ยเขาตัวเล็กใช่ไหมคะเวลาเขาใส่เนี่ยมันจะดูพอดีแล้วก็เนี่ยมันจะเห็นสะโพกใช่แล้วมันจะสะโพกตัวมากแล้วมันจะผูกง่ายนะคะเนี่ยนะคะใส่ปุ๊บเดินปุ๊บเนี่ยเก๋เลยแค่นี้เองไม่จำเป็นต้องนุ่งผ้าเป็นอะไรมากมายแค่จับเขาแบบจับจีบให้สวยๆมัดแบบนี้ก็โอเคแล้วคุณผู้ชมโอ้ดูสวยเลยค่ะอันนี้คือผ้ายังไงบอกรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะผ้าสกลย้อมค่ะผ้าสกลย้อมอันนี้นะคะยิ่งจะชอบใส่ตอนไปทำบุญที่วัดค่ะไปปฏิบัติธรรมไปสมาธิอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะไปนั่งสมาธิตรงนี้จะมีจุดเด่นคือเวลาค่ะเดี๋ยวลองดูช่วยกันเนาะค่ะนะคะอันนี้คือเรากำลังเขาเรียกว่านุ่งใช่ไหมขออนุญาตพี่โบกัสถือไม้ให้มาถึงท่านค่ะโอเคค่ะเวลาเรานุ่งแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราไปปฏิบัติธรรมค่ะเราก็สามารถที่จะม้วนแบบนี้ได้ง่ายๆแล้วก็ง่ายๆแล้วก็นั่งสมาธิขัดตมาดอะค่ะจะง่ายมากได้เลยหรือจะมีเข็มขัดเป็นตัวช่วยด้วยก็ได้ค่ะก็จะมีเข็มขัดเป็นตัวช่วยหรือว่าถ้าเราอะรัดดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่หลุดอันนี้คือเสน่ห์ของผ้าใหม่สกุลอย่างดร.หญิงเนี่ยหลายมากใช่ซึ่งสวยมากจริงๆสวยอันนี้ผืนนึงราคาตกประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะคะดร.หญิงหลักร้อยค่ะมีทั้งหลักร้อยเองนึกว่าเป็นพันนะคะเนี่ยถูกมากร้อยหลักพันแล้วแต่ลายคือสวยเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาเราชื่นชอบในเรื่องการใส่ผ้าไทยแล้วก็ต้องกลับมาศึกษาในเรื่องของผ้าไทยถูกมั้ยคะสวยเลยอ่ะว่าเราจะไปผ้าไทยที่จังหวัดไหนหรือว่าของดีของเด่นจากที่ไหนการทอผ้าอะไรก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะค่ะมันยากไหมคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยไอ้อย่างคนรุ่นหลังเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักผ้าไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเราจะแนะนำเขาอย่างไรคะคุณแม่ค่ะแม่พูดได้เลยเพราะแม่มีไวเลสจ้ะจริงๆแล้วเนี่ย
ค่ะปัจจุบันนี้นะคะปี2561เนี่ยค่ะค่ะต้องขออนุญาตอ้างอิงงานอุ่นไอรักของเรานะคะค่ะตั้งแต่มีงานอุ่นไอรักเนี่ยทุกคนจะกลับมาที่ผ้าไทยนะคะสังเกตได้ว่าทุกท่านต้องไปแน่นอนเมื่องานอุ่นไอรักไปก็มีจงกระเบนมีเสื้อมีอะไรที่แบบใส่กันแบบสวยงามทุกคนมีความสุขในการทำสวยนะคะก็รณรงค์มาถึงวันนี้ที่ลูกๆกรุณาเชิญพวกเรามาเนี่ยนะคะมาถึงนอกจากพออุ่นไอรักแล้วเราก็มาถึงงานของขออนุญาตกล่าวนิดหนึ่งว่าพระสหายของเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะนี่เลยค่ะชุดแบบนี้นะคะที่ใส่กันที่ชุดนี้เลยเหรอคะชุดอย่างนี้เลยแล้วก็มาตัดนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มีชุดแบบของพระสหายหรอกเราก็เป็นคนไทยแท้นะคะก๊อปปี้เลยค่ะเอามาโชว์แล้วก็พวกเราก็ได้ไปเดินแบบเมื่องานอะไรนะคะพี่ซีชอบฝันสู่ชาวถังนะคะที่เทเลซิล่าที่ในวันที่7ที่ผ่านมาเป็นงานแสดงสินค้าของชนพื้นเมืองทางเหนือค่ะก็จะเป็นงานผ้าปลาผ้าอย่างนี้ก็ได้ใส่แล้วก็เอาผ้าพวกนี้เพราะว่าดังอยู่ละเหมือนที่ลูกพูดว่าดังไปถึงทั่วโลกเราคนไทยเรารีบนำมาใส่เลยน่ารักมากน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าปักของคนไทยทางภาคเหนือค่ะชายภูเขารวมไปถึงค่ะการประยุกต์ชุดนี้สวยมากสวยไหมคะอันนี้คุณแม่ออกแบบเองอ๋อแม่ออกแบบเองแม่ออกแบบเองใส่เดินแบบตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเป็นชุดไทยธรรมดาแต่ขอโทษนะคะแขนค่ะคุณผู้ชมขาแขนไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเอาผ้านะคะผ้าทอผ้าลายปักของทางภาคเหนือมาร่วมผสมผสานด้วยเป็นอะไรที่ดูอลังการมากอลังการมรังมากอลังการสวยจังเลยค่ะมีการออกแบบดีไซน์ให้เปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมิกแอนด์แมทก็คือเราก็ยังอยู่ในธีมของผ้าไหมผ้าฝ้ายแต่เอาผ้าอื่นๆเอามาดีไซน์ให้มีความรู้สึกเวอร์วังอลังการแต่บนความเวอร์วังอลังการเนี่ยสามารถเดินถนนได้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันปกติแบบชิวๆไปได้แล้วก็สุภาพค่ะเนี่ยแหละขออนุญาตถามแทนนักอนุรักษ์นิดนึงหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าการหยิบผ้าไทยหรือว่าการนำผ้าไทยเนี่ยมาปรับเปลี่ยนแบบหรือตัดเย็บใหม่ให้มันดูทันสมัยบางทีมันจะผิดแผกจากการอนุรักษ์ผ้าไทยในสมัยก่อนไหมคะไม่เลยนะคะไม่เลยกันนี่แหละคือการอนุรักษ์และก็สนับสนุนส่งเสริมให้ผ้าไทยไม่ได้หายไปจากความก็เรียกความเป็นผ้าไทยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปใส่ผ้าอย่างอื่นๆค่ะหลงลืมในส่วนที่เรามีอยู่ค่ะแล้วไม่ได้หยิบนำในส่วนที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงค่ะนั่นสิเป็นการที่เราไม่ได้อนุรักษ์แต่เราเอานำมากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันมิกแอนด์แมทเป็นผ้าไทยใส่กับลูกไม้ค่ะผ้าไทยตรงนี้แพรวาเอามาใส่กับผ้าธรรมดาผ้าไทยเอามาใส่กับงานปักของไทยภูเขาทางเหนือเนี่ยมิกแอนด์แมทอย่างเงี้ยทำให้อะไรที่มันมีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นขยายเครือข่ายโครงข่ายที่น่าจะดังไปยิ่งกว่าอังกฤษอเมริกาหรือประเทศไหนก็ตามอย่างนี้พอเวลาทุกครั้งที่เวลามีชาวต่างชาติเจอกลุ่มของคุณแม่นะคะเขาจะว่ายังไงไหมคะสวยสิคะรอเขาบอกว่าไทยดังไปทั่วโลกเขามีการมาคือชุดคุณแม่ใส่ไหมคะตอนนี้คือนอกจากคุณแม่เนาะก็เป็นพระยาปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเราเนี่ยใส่อยู่ละถามว่าซื้อไหมต้องซื้อสิคะเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ของเราส่วนตัวอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่ก็ดูถ้ามีคนมาขอซื้ออย่างเงี้ยค่ะยินดีปีดามาโนดเป็นอย่างยิ่งค่ะคือเขาบอกว่าขอซื้อตัวที่คุณแม่ใส่อยู่ตอนนี้ได้ไหมคะจัดไปเลยค่ะรีบๆเลยค่ะไม่แล้วกลัวเขาจะก๊อปไหมคะเพราะว่าเราออกแบบเองในลักษณะอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยค่ะอยากให้ใส่เราจะดีใจด้วยซ้ำว่าอุ๊ยดีจังเลยแบบของเราคนอื่นเอาไปใส่ด้วยแล้วก็สวยด้วยดีเพราะฉะนั้นไม่ห่วงแบบไม่ห่วงสไตล์ไม่ห่วงแบบไม่ห่วงสไตล์แต่ก๊อปต้องให้สวยเท่านี้นะคะจริงๆในตอนนี้เขาก็มีช่องทางโซเชียลเยอะมากมีตั้งเป็นกลุ่มเป็นชื่อกลุ่มไหมคะทาง Facebook หรือโซเชียลช่องทางอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะมี IG มั้ยคะ IG มี IG ตอนนี้ดร.นัทธิชาค่ะมี Facebook มี IG ก็มีแบบว่า
แฟนคลับค่อนข้างเยอะส่วนมากคุณแม่ก็จะไปวัดเขาก็จะมาสาธุสาธุอนุโมทนาแล้วก็จะมาดูชุดคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่จะมาในชุดไทยแบบไหนหรือว่าใส่ผ้าไหมอะไรแบบไหนสีไหนมิกกันอย่างไรบางทีคุณแม่ก็ใส่สลับเขียวกับส้มเหลืองกับเขียวเหลืองกับน้ำเงินฟ้ากับเหลืองแล้วแต่วันที่ก็ดูเป็นคุณแม่เป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นในเรื่องของผ้าไทยที่เวลาใครที่มาติดตามก็อยากใส่เหมือนคุณแม่จังเลยอย่างเงี้ยยินดีมากเลยอยากให้ใส่อย่างเงี้ยอยากให้ใส่อยากให้ใส่ซื้อเนี่ยซื้อทั่วไปนะคะก็คือคุณแม่จะขออนุญาตว่าเราจะไม่ได้เป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะคือทุกที่ทั่วไทยมีเป็นผ้าดีๆของประเทศไทยเหมือนกันหมดอย่างสุรินทร์มีสกลนครมีอุบลมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนมีทุกที่แล้วก็ผ้าของศิลปาชีพด้วยที่คุณแม่ใส่ซึ่งราคาไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิด500 700จับต้องได้จับต้องได้ใช้ได้บางคนคิดว่าพอใส่ผ้าไทยแล้วจะแพงไหมอะไรเงี้ยตามสถานานุรูปตามความพอเพียงของแต่ละบุคคลค่ะพอเพียงไม่เท่ากันอย่างที่คุณแม่เรียนว่า250 1,200 1,500 25,000ก็แล้วแต่กรณีว่าค่ะก็จะมีหลายราคามีหลายราคาค่ะมีแล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่รายที่แล้วแต่จังหวัดที่เขาตั้งอันนี้เราไม่กำหนดเขาว่าเราจะต้องโอ้อันนั้นแพงอันนี้ถูกอันนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปเลือกลายผ้าอย่างเงี้ยค่ะสนใจเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างคะเข้าไปดูได้ที่ไหนเลือกลายผ้าหมายถึงเข้าไปใช่ใช่ค่ะค่ะเรื่องชุดต่างๆสมมติว่าเราสนใจอยากจะใส่อยากจะไปซื้ออยากจะไปซื้อหรืออยากจะไปอุ่นหรืออยากจับจองลายผ้าอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณแม่ส่วนตัวเลยนะคะถ้าในกรุงเทพค่ะถ้าในกรุงเทพเนี่ยพูดได้เนาะได้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณแม่ก็จะไปเดินที่ดีโอสยามเพราะว่าดีโอสยามเนี่ยมันรวมทั่วประเทศเอาไว้อยู่แล้วเลือกเอาราคาที่เราพอจะไหวในสิ่งที่ใช่ที่เราชอบแบบในความพอเพียงของเราในแต่ละเวลาถ้ามีตังเยอะก็ซื้อเยอะมีตังน้อยก็ซื้อน้อยแบบราคาถูกนะคะพี่กรมีอะไรอยากเสริมคะอ๋อก็จะบอกว่าถ้าจริงๆแล้วชอบเสื้อผ้าแนวคุณแม่นะคะอยากให้ติดตามFacebook เริ่มจากการติดตามแฟนเพจคุณแม่ก่อนให้เริ่มรู้สึกว่าชอบและรักผ้าไทยในสไตล์คุณแม่ดร.ณัฐิชานะคะแล้วก็วันนี้เรามี Instagram นะคะดร.ณัฐิชาซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เองค่ะถูกรักคุณแม่สาธุเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะรวมไปถึงเป็นตัวแม่ของวงการผ้าไทยนะคะขอบคุณที่ก็สามารถเข้าไปติดตามคุณแม่ได้ใน Instagram นะคะดร.ณัฐิชาได้เลยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่มีผ้าไทยนะคะตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะฝากถึงผ้าไทยรวมไปถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยค่ะค่ะเดี๋ยวขอไมค์ด้วยนะคะเวลาที่เราใส่ผ้าไทยแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจเราจะรู้สึกสวยสง่าดูดีมีสกุลอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะขอน้องหญิงค่ะแล้วดร.หญิงค่ะสำหรับหญิงนะคะมีคนบอกว่าการใส่ผ้าไทยเนี่ยดูแก่แต่สำหรับหญิงเนี่ยหญิงค่อนข้างหลงไหลในผ้าไทยมากค่ะแล้วเวลาเราใส่เราภูมิใจเสร็จเนี่ยมันไม่ได้แก่นะมีคนทักว่าดูเด็กดูสาวได้ใช่ซึ่งก็ฟ้องจากในภาพที่คุณเห็นเนี่ยแหละค่ะว่าใส่ชุดไทยแล้วดูสวยดูดีนะคะค่ะท่านก่อนนะคะก็ใส่ผ้าไทยแล้วรู้สึกว่าสไตล์ไหนใช้ไรได้เสมอในผ้าไทยนะคะค่ะค่ะที่คุณแม่ค่ะส่วนคุณแม่ดร.ณัฐิชาเพิ่มของอินใส่ทุกวันเป็นชีวิตประจำวันของแม่ค่ะแม่เข้าสิงไปแล้วเขาเข้าสิงแม่ไปแล้วอยู่ในสายเลือดไทยเข้าสิงไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆค่ะจริงๆแม่ใส่ได้จริงๆแล้วก็ไปดูใน Facebook ของดร.ณัฐิชาได้ว่าเอาอย่างได้แบบสวยงามอยากให้คนสวยๆเหมือนเราอ่ะไม่ได้คิดเองนะว่าสวยเพราะคนอื่นบอกว่าสวยเหมือนกันจริงๆค่ะคือต้องบอกแบบนี้ใส่ผ้าไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งเห็นชัดเจนเลยคือสง่างามใช่ค่ะสองคือเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองใช่ค่ะเราดูแพงขึ้นทันทีนะคะดูโฟกัสค่ะคุณผู้ชมขาง่ายๆนะคะใส่ผ้าไทยปุ๊บดูแพงขึ้นเลยนะคะปกติก็แพงแล้วอันนี้ยิ่งเพิ่มมูลค่าอย่างใน Facebook Live ตอนนี้นะคะบอกว่าว้าวสวยจังของไทยๆไม่เป็นรองชาติใดในโลกเชื่อสิใช่นี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะอันนี้วัดได้ด้วยคุณภาพและความสวยงามอย่างที่บ
บอกนะคะยังไงถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook หรือว่าทาง IG อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่กันได้เรื่องของผ้าไทยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจยังไงก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สามารถใส่กันได้ทุกวันแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านไม่ว่าจะเป็นดร.ณัฐนิชาค่ะดร.วรงศรีคุณกิตรวีและคุณสศิหงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะกลับไปรื้อตู้เสื้อผ้าดูนะคะเอาผ้าของคุณแม่นั่นแหละค่ะมาตัดเย็บมาทำเป็นชุดจะได้ดูสวยงามนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาวันนี้นะคะภาคภูมิใจความเป็นไทยแล้วช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเราก็สุดพิเศษอีกเช่นกันนะคะสำหรับหลายๆคนที่บ่นว่าปวดคอปวดหลังนะคะวันนี้มีคำตอบเริ่มต้นจากการนอนที่หลายๆคนเนี่ยต้องนอนอย่างต่ำวันละ8ชั่วโมงและเกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องถึงเลือกนอนเลือกหมอนให้ดีนะคะวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยและสไตล์ของตัวเองสัมผัสเรื่องราวหลากหลายความงดงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์ติดตามรับชมสารคดีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มาสตันเมืองสามอ่าวได้เร็วๆนี้ทางช่อง8ไทยแลนด์5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวดูข้างข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยThank you.
ททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญคนไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยในสไตล์ของตัวเองสัมผัสเรื่องราวหลากหลายความงดงามของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีมนต์เสน่ห์ติดตามรับชมสารคดีท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มาสตันเมืองสามอ่าวได้เร็วๆนี้ทางช่อง8ไทยแลนด์เที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพญาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ขอโชว์นี่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเครียดอยู่ในเรื่องของการนอนเพราะหลายๆคนเนี่ยนอนผิดที่นอนผิดท่านอนผิดทรงใช่จริงๆแล้วหลักๆคือเรื่องของหมอนหลายๆคนคิดว่าหมอนอะไรยังไงก็ได้จริงๆแล้วคุณผู้ชมไม่เหมือนกันเพราะว่าการนอนหมอนที่ดีเนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งทำให้เรานอนหลับสบายและที่สำคัญช่วงต้นคอของเราเนี่ยนะสรีระการนอนของเราเนี่ยจะไม่ทำให้เมื่อยคอไม่ปวดคอไม่ปวดบ่าไม่ปวดหลังแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยเขาเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จากพนักงานบริษัทที่เคยชีวิตติดลบตอนนี้คุณผู้ชมมีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างมูลค่ากว่า100ล้านบาทอ๋อแล้วน้องอยากจะรู้ว่าหมอนระดับลักชัวรี่เนี่ยเขาบอกว่าในโรงแรมระดับ6ดาวมันจะมีความแตกต่างอย่างไรวันนี้ต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณคมสารจิวากานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทดีลักซ์โฮเทลซัพพลายผู้ผลิตและทำตลาดหมอนโรงแรมระดับ6ดาวแบรนด์ลักชัวรี่ค่ะสวัสดีค่ะจริงๆคุณอาร์ตนั่นเองค่ะคุณอาร์ตก่อนหน้านี้ชีวิตเคยติดลบมาก่อนใช่ครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะถ้าต้องย้อนกลับไปสมัยที่ทำงานนะครับก็วัยรุ่นนะครับก็ตามภาษาคืออุบายมุกกับทั้งหมดนะครับก็ยุ่งหมดแต่เราไม่ได้ยุ่งเรื่องยาเสพติดนะครับก็เราทำงานปุ๊บเราคิดว่าที่สุดท้ายเนี่ยที่เนี่ยละไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเพื่อนฝูงที่หมดแต่สุดท้ายชีวิตมันพลิกผันเราโดนออกเกือบ5ครั้งแต่ว่า5ครั้งเนี้ยไม่เป็นความผิดแบบเท่าๆก็โดนใบเตือนหักเงินโบนัสไม่ได้แต่สุดท้ายมันมีความผิดสีเทาไม่สีดำเลยก็เลยต้องโดนออกใช่ไหมครับซึ่งตอนโดนออกเนี่ยชีวิตก็มืดแล้วเพราะว่าหนี้สินก็เยอะบ้านก็ผ่อนแล้วก็ยังผ่อนอยู่ใช่ไหมครับก็คิดฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนนั้นด้วยเราเป็นคนเดิมพันชีวิตอยู่แล้วการพนันก็ขับรถผ่าไฟแดงลงสะพานสาทรนี่คือคิดว่าจะฆ่าตัวตายเลยขับรถผ่าไฟแดงเลยเพราะว่าพลาผมดื่มเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่พลาผมรู้สึกเสียใจหรือเครียดผมก็จะอยู่ลงสะพานสาทรขับรถขึ้นไปก็ซื้อเครื่องดื่มไปนั่งทานปกติซึ่งมันไม่ดีหรอกแต่ตอนนั้นเราวัยรุ่นใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะนึกว่าเราเดิมพันชีวิตแล้วนึกว่าถ้าเขาอยากให้เราอยู่เราก็อยู่อย่างยิ่งใหญ่ถ้าไม่อยู่ก็ไปเลยคือตอนนั้นคิดจะฆ่าตัวตายใช่ครับตอนนั้นเมาไหมคะหรือว่านิดๆครับถือว่ากึ่มๆถือว่ากึ่มๆก็ขับรถลงสะพานสาทรมุ่งไปทางสาทรนะครับเรียกมาราชวาทปุ๊บแล้วมันเป็นไฟเขียวเราก็เลยรอดจังหวะนั้นแล้วก็เลยจอดข้างเซเว่นจอดปุ๊บก็เลยคิดว่าในเมื่อให้เราอยู่นะผมก็จะอยู่อย่างยิ่งใหญ่ถ้าไม่เอาผมก็อยู่ก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็สมัครงานเลยก็ไปสมัครงานแบบเดิมๆที่เคยทำก็ให้12,000เราก็คิดว่าได้เงินก็สิ้นเดือนหักลบกบนี่ก็ติดลบอยู่ดีนะถ้าทำอย่างนี้ยังไงชีวิตก็ไม่เกิดก็เลยมีโอกาสไปนำหมอนมาขายก็ด้วยไปขายเสร็จปุ๊บเราคิดว่าเราขายได้ตัวเราเองเราทำคนเดียวเราขายได้เยอะเราก็ได้เยอะตอนนั้นขอจะถามย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับผมไปรู้จักที่ขายหมอนได้ยังไงไปอะไรยังไงก็คือตอนนั้นไม่มีทางเลือกครับเราไม่มีทุนก็คือมีเพื่อนพาไปแนะนำรุ่นพี่ให้รู้จักเขาก็ให้โอกาสเรามาขายหมอนครับหมอนตอนนั้นเนี่ยเป็นหมอนอะไรคะหมอนประขนห่านเทียมครับขนห่านเทียมตอนนั้นราคาของหมอนที่ขายมันเป็นเกรดไหนราคาประมาณเท่าไหร่คะก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของเกรดหมอนนะครับก็อยู่ใบละ790ครับ790ซึ่งธุรกิจในตอนเริ่มต้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ด้วยเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราไม่มีทุนใช่ไหมครับจะไปลงเซ็นทรัลหรือโลคัสที่เยอะๆมันไม่ได้เราก็เลยวิเคราะห์ตลาดเช่นถ้ากลุ่มลูกค้านอนโรงแรมซื้อหมอนถ้าไม่อยู่ในห้างเราก็เลือกไปโซนที่ไม่มีรถเมล์พาค่ะดังนั้นเราก็สโคปแค่มาว่าต้องเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เราก็เลือกไปลงคอมมูนิตี้มอลล์เพราะว่าค่าที่ถูกครับเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ชายขายหมอนนั่นเองใช่ครับวันๆเนี่ยก็คือแบกหมอนไปแล้วก็ไปติดต่อเพื่อจะขายหมอนเงี้ยหรอคะใช่ครับติดต่อกับทางห้างหรือว่าติดต่อกับทางร้านทางที่ให้เช่าพื้นที่สถานที่นั้นๆครับก็คือตั้งออกเป็นบูธแบบนี้ไหมคะใช่ครับก็ออกเป็นบูธแบบนี้แหละสมัยนั้นแต่ว่าช่วงย้อนกลับไป5ปีที่แล้วการเอาหมอนมาตั้งขายเขาคิดว่าเอาหมอนมาตากแดดก็มีคนหัวเราะช่วงนั้นก็เป็นหัวเราะว่าเราจะทำได้หรอหมอนมาตากแดดมันเป็นอะไรที่ใหม่เลยนะก็รู้สึกกดดันนะครับแต่ว่าเมื่อเราไม่มีทางเลือกเราก็ขายแต่สมมติเราขายได้เนี่ยเรารู้แล้วว่าลูกค้าเริ่มมีปัญหากลัวการซื้อหมอนคือตอนซื้อบอกว่าดีหมดแต่พอกลับบ้านใช้ไม่ได้ก็เอาไว้บนหลังตู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ย้อนกลับไปกับที่เราทำงานสมัยเก่า
เรามีโอกาสเข้าบ้านลูกค้าปีนึงพันกว่าหลังทำไมถึงได้เข้าไปบ้านลูกค้าก็เราทำงานในเกี่ยวกับเมทัวร์เดอร์พวกเข้าบ้านครอบครัวคือไม่ได้ทำแค่หมอนทำอย่างอื่นด้วยควบคู่กันไปใช่ครับเรามีโอกาสเข้าไปแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ดูหมอนนะครับเราแค่เห็นว่าหมอนอ่ะมันอยู่บนหลักตัวลูกค้าเยอะระดับมีบวกทั้งนั้นเขาบอกใบละเป็นหมื่นที่ก็ไม่หายมันก็มาประจวบกับเราขายของนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องเป็นหมอนละต้องรีบเอาตัวเองอ่ะมาช่วยกลุ่มคนพวกนี้ให้กลัวการซื้อหมอนเลิกกลัวการซื้อหมอนครับจริงๆเขากลัวการซื้อหมอนเพราะว่าเขาคิดว่าไม่คุ้มกับสิ่งที่เขาจ่ายไปเขาเข็ดครับเขาคาดหวังอะไรจากการซื้อหมอนบ้างเท่าที่ได้ไปสำรวจตามบ้านต่างๆคนขายก็อยากขายได้นะก็พรีเซนต์อย่างเดียวเลยนะครับเราไม่ได้ระบุว่าผ้าที่หุ้มวัสดุข้างในอะไรคือเขาพูดอะไรมาเราก็พยายามให้ของเราดีนะแต่สุดท้ายลูกค้าซื้อเสร็จเสียชำระเงินกลับมาบ้านประกันหลุดไม่หมายความว่าลูกค้าก็คาดหวังว่าจะกลับไปนอนสบายเป็นนวัตกรรมใหม่มาใหม่อย่างนู้น1 2 3 4แต่ก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นสุดท้ายแล้วไปพรีเซนต์ขายลูกค้ายังไงคะในเมื่อลูกค้ามีความเข็ดความกลัวของการซื้อหมอนก็คือด้วยต้นทุนเราเป็นคนกล้าและกล้าเสียใช่ครับเราก็บอกลูกค้าเลยว่าถ้าซื้อไปแล้วสูงไปต่ำไปสามารถนำมาเปลี่ยนเราได้แต่ว่านี่คือแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับคือตอนแบรนด์เขาเราไม่กล้าเพราะเราทำอันเดอร์เงื่อนไขต่างๆแต่แบรนด์เราปุ๊บเรารู้เลยว่าลูกค้ากลัวอะไรไม่ชอบอะไรสูงไปต่ำไปสามารถเปลี่ยนได้ทุกบูธทั่วประเทศจุดเริ่มต้นการทำแบรนด์ของตัวเองต้องบอกแบบนี้ปกติเนี่ยเป็นลูกจ้างมาโดยตลอดครับนะฮะแล้วจุดพลิกผันว่าเราต้องทำบริษัทเองหรือว่านำเข้าหมอนเองอะไรแบบนี้คิดตอนไหนคะคิดตอนที่เราเริ่มขายใช่ไหมครับผ่านไป1ปีปุ๊บเรามีสาขาเยอะขึ้นแต่เราไม่ได้ผู้ผลิตเองเราจ้างโรงงานผลิตในบ้านเรามีประมาณ4โรงงานเครื่องจักรเหมือนกันวัตถุดิบเดียวกันแค่แต่งหน้าทำปากที่เป็นเกจจิ้งดังนั้นเขามาขอเราขายเราไม่ให้ขายเพราะว่าเราทำแบรนด์เรากลัวจะขายราคาเสียเพราะเราอยากให้แบรนด์นี้มันอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็พอเราเข้าไปโรงงานก็บอกว่าเนี่ยถือถุงของเธอมาเยอะเลยนะเขาจะทำการผมก็บอกเจ๊ขอไม่ทำให้ได้ไหมครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจผมก็บอกกันไม่เป็นไรอย่างนั้นผมก็กลับมาคุยกับภรรยาใช่ไหมครับว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยตลาดหมอนแบรนด์อ่ะมันจะตายด้วยเรื่องของราคาต่างคนก็ลดแลกแจกแถมดำไม่มีความต่างผมก็เลยตัดสินใจให้ภรรยากู้แบงค์นะครับแล้วก็เปิดทำโรงงานเองเล็กๆแต่มันก็เสี่ยงนี่คะก็ชีวิตผมอยู่ความเสี่ยงตลอดก็แต่ว่าโชคดีที่เรารู้จุดอ่อนของแต่ละโรงงานแต่ละหมอนว่าเส้นใยบางชนิด อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมันเกิดการสูญเสียเยอะใช่ไหมครับเขาก็เลือกที่จะไม่ทำดังนั้นอะไรที่โรงงานวัสดุที่ดีแล้วเขาไม่ทำเราก็เลือกที่มาทำแต่เราไม่มีเครื่องจักรเพราะเครื่องจักรตอนนั้นตัวนึงก็หลักหลายล้านใช่ไหมครับเราก็น่าคิดเราจะใช้เครื่องจักรยังไงเรารู้แล้วแหละว่าเส้นใยควรจะมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเครื่องจักรเนี่ยบังเอิญมีคุณเคนที่เขาเป็นจัดซื้อคุยกันเขาบอกว่าเส้นใยของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะต้องเอาไปใช้เครื่องแบบนั้นก็ได้เอามาโดยเทคนิคการใช้ลงเป็นตัวกำหนดความสูงต่ำของหมอนค่ะค่ะโอ้จริงๆมันก็ต้องมีการหาวิธีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันใช่ครับสุดท้ายสรุปนะตอนนี้มีหมอนแบบใดตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงราคาเท่าไหร่บ้างคะหมอนผมใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มต้นหมอนเบบี้ก่อนเลยอ่ะเบบี้คือเล็กกว่านี้ป่ะคะหรือใบแรกของนี้เลยครับเอาใบแรกคือใบบนสุดหน้าของญาตินะครับคือขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเบบี้นะคะนี่เบบี้ต้นอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะคะ490บาทครับ490ทีเนี้ยใบขนาดนี้490มันดีกว่าตามท้องตลาดยังไงแล้วมันแตกต่างยังไงอะคะก็คือ1ใช่ไหมครับเราขออนุญาตหยิบนะครับได้ค่ะหมอนอะรูปทรงเหมือนกัน199บาทถ่ายรูปก็สวย1,000กว่าบาทถ่ายรูปก็เหมือนกันค่ะใช่1เลยผู้บริโภคไม่คำนึงถึงผ้าข้างในค่ะคือผ้าข้างในที่รู้สึกว่าเอ๊ะนอนแล้วทำไมมันร้อนหมอนมันหนีหัวศีรษะต่างๆมันมาจากผ้าหุ้มข้างในซึ่งถ้ามันไม่ใช่เป็นผ้าคอตตอนมันจะระบายอากาศได้ไม่ดีที่สุดค่ะอ๋อแสดงว่านี่คือใช้เป็นผ้าคอตตอนแล้วในเรื่องของการซักค่ะไรฝุ่นภูมิแพ้ถ้าเราซักเขาก็จะหายไปใช่ไหมครับก็เรื่องของตะเข็บการเย็บพวกนี้ก็สำคัญเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะปิดจะขาดได้แต่ว่า
บางผู้ผลิตก็เลือกที่จะไม่ทำเพราะว่ามันใส่ปอกมันมองข้ามไปอ๋อแต่นี่ก็คือมีการเย็บที่เนี้ยบด้วยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งครับผมใช่แล้วข้างในไส้ในนี่คืออะไรคะวัสดุข้างในใช่ไหมครับมันเป็นไมโครคิมเป็นเส้นใยที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับซึ่งบอกว่าเส้นใยเนี้ยต่างกับเส้นใยที่มีอยู่ในบ้านเรายังไงคือหนึ่งเส้นใยที่อยู่ในบ้านเราอ่ะมันก็มีดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของเส้นใยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นไมโครไฟเบอร์มันมีเรื่องของแรงต้านกับไฟฟ้าสถิตดังนั้นเส้นใยที่อยู่ในบ้านเรากระบวนการวิธีหรือการทำเนี่ยเรื่องของแรงต้านไฟฟ้าสถิตมันเยอะดังนั้นเราก็ต้องเลือกที่มีแรงต้านไฟฟ้าสถิตน้อยที่สุดก็เลยต้องถูกนำเข้ามาเส้นใยพิเศษไมโครคิมเนี่ยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ช่วยลดอาการของการปวดคอเกร็งกล้ามเนื้อคอด้วยใช่ครับผมถามว่ามันลดยังไงใช่ไหมครับถ้าหมอนอย่างเงี้ยตอนเราจับมันเหมือนกันหมดแต่เวลาเรานอนลงไปใช่ไหมครับฟื้นมาอยู่ที่สรีระคือน้ำหนักศีรษะลงไปเท่าไหร่หมอที่เด้งคือตัวเร็วอันเนี้ยมันจะทำให้เราเกิดการเกร็งสะสมเรื่อยๆจนคุณเริ่มปวดคุณต้องเปลี่ยนหมอนไปหลายๆแบบบางทีสมมติเรานอนแล้วเราปวดต้นคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆหมอนยุคปัจจุบันน่ะมันมีเยอะมากยางพาราเอ้ยมีหลายอย่างอ่ะครับผมแต่แบบนี้คือนอนแล้วก็จะเหมาะกับสรีระของเราไม่ทำให้ปวดคอเหรอใช่ครับเพราะว่าหมอนต้องย้อนว่าหมอนโรงแรมอ่ะเป็นอมตะไม่ว่าจะเป็น5ปีที่แล้วบ้านเราเมืองนอกหมอนก็เป็นทรงเนี้ยเป็นทรงนี้อนาคตก็ทรงนี้พวกหมอนลอกหมอนต่างๆนานามันผมมองว่ามันเป็นสินค้าแฟชั่นคือมาขายเพื่อตอบโจทย์แต่ถามว่าถ้าสินค้าประเภทนี้เขาโอเคหรืออะไรทางโรงแรมก็คงจะเลือกใช้บ้างแล้ว อันนี้ก็บอกเป็นหมอนโรงแรม6ดาวหมายความว่าในโรงแรม5ดาว6ดาวก็เลือกใช้หมอนแบบนี้ใช่ครับตามค่าห้องครับและในห้องนึงเตียงนึงก็มี4ใบในตู้อีก2ดังนั้นลูกค้านี่แหละที่ผู้พักเนี่ยสามารถปรุงแต่งเองเราไม่สามารถกำหนดได้หรอกว่าหมอนใบเนี้ยคนสูงคุณต้องนอนหมอนสูงคุณต้องเตี้ยคุณต้องนอนหมอนต่ำซึ่งลูกค้าเป็นคนกำหนดมิกเองดังนั้นโรงแรมจึงมีหมอนหลายๆแบบให้เรามิกนอนเองนะฮะก็เรียกว่าหมอนโรงแรม6ดาวใช่ครับนะฮะอัตราการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างไรบ้างคะต้องเรียกว่าก้าวกระโดดแล้วผมก็มาเกินฝันจริงๆครับสำหรับเด็กคนนึงก็ยอดขายปีนึงก็หลายร้อยล้านนะครับโอ้หลายร้อยล้านไม่ว่าจะเป็น OEM บ้างนะครับแล้วก็ขายทั่วไปบ้างก็ต้องเรียกว่าจะเป็นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่งานแฟร์แล้วครับคืองานแฟร์ต้องบอกว่าดีไม่ดีที่ไหนให้เราขายเราไปหมดเพื่อเราอยากให้ลูกค้าเราหลายๆที่ได้ซื้อกรุงเทพเปลี่ยนเชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่เปลี่ยนเชียงรายใช่ครับเรียกว่ามีสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะบางทีมันเกิดซื้อฝากครับบางทีไม่สะดวกซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางทีก็ซื้อโดยที่ไม่สะดวกลองนอนถามว่าคนไม่ลองนอนบางทีคุณกดหมอนแล้วคุณไม่รู้หรอว่ามันนอนจริงๆกับเตียงนอนคุณเป็นยังไงใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงราคาเริ่มต้นแต่จริงๆก็มีแบบเกรดดีๆราคาสูงที่สุดแพงที่สุดในแบรนด์ Luxury นี้คือก็คือตัว King Arthur King Arthur นี่คือพรีเมียมเลยครับคือเส้นใยนี่เราคัดแต่ละเขาเรียกว่าคิ้มแต่ละคิ้มลงไปในหมอนมันคืออันไหนใบไหนอะคะใบนี้ครับผมโอ้ราคา King Arthur King Arthur คือนอนได้กี่หัวคะนอนได้กี่คนคะนี้แล้วแต่ครับสองคนก็ได้ไปกับแฟนก็ได้ในใบเดียวอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 18,990 โอ้ความแตกต่างราคา 10,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะกับหมอนใบเนี้ยก็คือนะครับคือหมอนใบเนี้ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 6-7 โลดังนั้นหมอนใบเนี้ยจะทำหมอนแบบชนิดอื่นก็ได้ประมาณ 6-7 ใบแต่นั้นเมื่อถ้าเราหากเราเลือกได้เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเราก็เลือกที่ตัวท็อปเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้วมันถอดซักอะไรได้ไหมคะอันนี้สามารถซักเข้าเครื่องได้เหมือนกางเกงยีนทั่วไปครับเอาเข้าเครื่องไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม A B C D ได้หมดครับมันมีคนประเภทที่ยอมจ่ายหลักหมื่นเพื่อซื้อหมอนนี่อย่างนี้ด้วยเยอะครับเยอะเลยเยอะครับเพราะเขาบอกว่าใบมากกว่าน้องก็เคยซื้อมาแล้วดังนั้นเขาบอกว่าขอให้จบแล้วคนเขาจะต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของการนอนใช่ครับใช่เพราะว่าหมอนอ่ะมันอยู่ที่น้ำหนักค่ะน้ำหนักเนี่ยเราไม่เคยตั้งกล้องเวลานอนเราไม่รู้หรอกว่าเราพลิกตัวสะดุ้งตื่นกี่ครั้งหมอนคิงอาร์เธอร์เนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องของการนอนยากต้องการหลับลึกหลับเร็วอะไรพวกนี้ครับหลับตื่นอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะ
และการดูแลค่ะหลังการขายเห็นบอกว่าลักชัวรี่เนี่ยดูแลหลังการขายดีมากใช่ครับอันนี้เป็นหัวใจที่ผมเริ่มต้นเลยคือตัวผมอะมันมาเกินฝันแล้วแต่ผมจะต้องส่งฝันเนี้ยต่อสู่รุ่นต่อไปเพื่อนฝูงผมหลายๆคนใช่ไหมครับที่ออกงานมาช่วยกันดูแลบริหารเนี่ยคือหมอนผมเนี่ยบอกเลยว่าผมก็ตั้งใจคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ละเป็นอะไรที่ผมว่ามันดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับแต่ถามว่าขนาดเส้นใยเนี่ย199บาทก็กันไรฝุ่น18,000ผมก็กันไรฝุ่นผมเคยเจอแล้วไปออกบูธค่ะ199บาทกันไรฝุ่นผมบอก18,000ก็กันลูกค้าถามกันยังไงครับอ้าวผมก็อึ้งเพราะราคามันต่างกันมากใช่ครับเพราะว่าคาดหวังผมก็เลยเป็นมันไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาผมก็เลยไปวิจัยร่วมกับสวทช.แล้วก็ iTab ราชบัณฑิตว่าไอ้เส้นใยไมโครคิมเนี้ยเราเอาไปผ่านการเคลือบจากธรรมชาติใช่ไหมครับมันจะสามารถฆ่าและกำจัดไรฝุ่นได้จริงโอ้คือหมายถึง199อาจจะแค่กันแต่ไม่ได้กำจัดไรฝุ่นมันไม่มีอย.ใช่ไหมครับมันมีอย.ใครไม่มีการรองรับอะไรถ่ายรูปได้หมดก็เคลมขายได้ใช่ครับได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ใช่ลูกค้าก็ซื้อไปก่อนแต่อันนี้ผมก็เลยตอบโจทย์เลยว่าเราเริ่มลงทุนวิจัยเลยว่าเอ้ยขอเป็นเจ้าแรกเลยนะว่าการันตีเลยว่ากันแน่นอนค่ะอันนี้กัน 100% ถ้าแล้วก็ไล่เลยครับใครที่ไปด้วยแพ้อะไรก็ไม่ต้องกลัวเลยใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นข้อดีเขาบอกว่ามันมีวิธีการแกะใช้ด้วยไหมคะถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยค่ะใช่ครับผมเพราะว่าแรกๆก็เคยเจอลูกค้าบอกว่าแล้วพี่จะสูบลมยังไงครับค่ะถ้าคือพอเราแกะออกใช่ไหมครับมันจะแบนแกะจะสูบออกรบกวนตบด้านข้างเงี้ยอ๋อตบเอาใช่ไหมคะใช่ครับอย่าตบเยอะนะครับถ้าตบเยอะมันจะฟูเพราะว่าหมอสไตล์โรงแรมมันต่างกันค่ะหมอตามบ้านคือโรงแรมที่เราไปพักข้างห้องระดับบนๆนะครับคืนแรกหมอนอนดียังไงเรากลับไปพักอีก7เดือนคือหมอนไปเดิมมันต้องนอนดีเท่าเดิมก็โดยที่แม่บ้านเนี่ยครับอ๋อใช้วิธีการตบข้างๆอย่างนี้เขาตบไอตัวคิ้มมันจะค่อยแตกตัวแล้วก็ฟูจนถึงระยะเวลาที่เขาต้องการเดี๋ยวเขาฟูเองใช่ครับตบแต่ถ้าหมอนตามบ้านทั่วไปที่เราเห็นคือที่ผมส่งตามทั่วไปนะครับเขาเน้นให้ฟูก่อนค่ะแล้วก็ค่อยแฟอ๋อมันเป็นจริงสังเกตไหมบางทีหมอนนอนเราซื้อมาเนี่ยซื้อมาแรกๆทำไมฟูสบายค่ะพอหลังๆแบบเฮ้ยทำไมมันแบนรีบไปเลยอะไรเงี้ยมันฟีบไปเลยจริงๆอายุการใช้งานของหมอนในสตาร์ทแบบเนี้ยค่ะมันมีอายุไหมมีครับคือเราบอกว่าในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะคือไมโครคิมเนี่ยเราจะเช็คสภาพความสมบูรณ์อยู่ที่3ปีหลังจากนั้นผมบอกเลยว่าหมอทุกใบครับมันต้องถดถอยคราวนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วว่าจะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนใช้ต่อก็ยังได้แต่เราใช้มาตรฐานของแรงคือว่า3ปีปุ๊บมันต่ำกว่ามาตรฐานก็ต้องคัดรอเปลี่ยนเป็นชั้นๆไปก็เปลี่ยนได้นะแต่มันก็นานนะเพราะหมอนบางใบก็แค่ปีหรือไม่ถึงปีบางปีนี่ก็คราบน้ำลายดิฉันเยอะไปหมดแล้วไม่ซื้อไปก็รู้สึกนอนไม่สบายอยากทิ้งใหม่ๆมันก็ไม่คุ้มค่าแทนที่จะซื้อแบบถูกๆหลายๆใบนี่คุณผู้ชมก็ลงทุนที่คุ้มค่ากันเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอนที่มีเหล่าบรรดาดาราเซเลบคนดังในวงการใช้เยอะมากก็ใช่ครับผมเพราะว่ามันมีอยู่ยุคนึงเขาเรียกว่าลักชัวรี่หมอนของมหาชนค่ะก็คือกลุ่มดาราหลายๆท่านก็ยังซื้ออยู่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะฮะเหล่าดารานักแสดงนะฮะก็มาอุดหนุนค่ะแล้วก็มาใช้บริการนะฮะของลักชัวรี่นั่นเองหมอนโรงแรมดาวด้วยกันจริงๆการนอนเนี่ยโอ้ถือว่ามันเป็นกิจวัตรที่มันจำเป็นมากบางคนอาจจะนอนไม่หลับนอนไม่ลึกนอนไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอันนี้ล่าสุดไปที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนใช่ไปเอาหมอนไปเพราะว่าผมมองเห็นว่าเอ๊ะแต่ละคนเขาก็มุ่งเน้นในช่วงของอีกด้านนึงแต่ผมคิดว่าเขาทำงานหนักแล้วไม่ได้พักแต่ถ้าไม่พักก็ต้องเราสิครับเราทำหมอนเราก็เลยส่งทีมงานเราไปนำหมอนแจกเจ้าหน้าที่เกือบทุกฝ่ายอ๋อแปลว่าหลังจากที่ทำงานเหนื่อยก็ได้กลับมาได้นอนหมอนสบายๆเราอาจจะได้สึกเป็นผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยดีจังเลยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างคะจริงๆแล้วใช่ไหมครับ70% มาจากโฮมยูสครับก็คือจากการออกงานแฟร์และอย่างอีก 20% ก็มาจากในส่วนของโรงแรมเจ้าของกิจการ 10% ก็พวกเมทัวร์ออเดอร์มีการวิเคราะห์ไหมครับว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ถึงมีเงินซื้อหมอนลักชัวรี่ได้ผมมองว่ารายได้ตอนแรกคิดว่ารายได้มีผลแต่ผมคิดว่ารสนิยมมีผลมากกว่าโรสิยมมีผลมากกว่าเพราะว่าคุณอยากดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองหรือไม่ครับบางคน
เราคิดว่าคนจะซื้อแน่นอนเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ซื้อบางคนเราคิดว่าไม่น่าซื้อนะก็ซื้อก็เลยว่ามันอยู่ที่รสนิยมของผู้นอนในลักชัวรี่นอกจากหมอนแล้วยังมีความพิเศษของตัวอื่นอีกใช่ไหมตัวอย่างเช่นตัวท็อปเปอร์นี่ครับท็อปเปอร์ท็อปเปอร์นี่ก็สำคัญนะเพราะหลายๆคนใช้ฟูกแล้วรู้สึกเจ็บหลังปวดตัวฉันอยากนอนมากเลยตัวนี้มันดียังไงอะคะอันนี้มันเป็นรุ่นซิกแพคใช่ไหมครับคือผมจะบอกเลยว่าท็อปเปอร์เนี่ยข้อดีของเขาเลยคือเวลาเรานอนไปร่างกายมันตรงที่นอนมันตรงอันนี้มันจะรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งตอนเราพลิกตัวเส้นใยพวกนี้อย่างเงี้ยก็คือเส้นใยเดียวกับหมอนนี่แหละมันจะพลิกตัวเคลื่อนไปรองรับส่วนที่เรามีส่วนเว้าส่วนโค้งอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะลดอาการเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราสามารถซื้อเตียงแบบไหนก็ได้แต่ว่าแค่เราซื้อตัวนี้เข้ามาเสริมใช่ครับเตียงก็อาจจะเป็นแบบที่บอกว่าออกก่อนออกอาการคือฝั่งนี้กระโดดฝั่งนี้ไม่รู้สึกก็ซื้อแบบนี้ไปเสริมได้ไปช่วยได้อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะท็อปเปอร์ตอนนี้เราเหลืออยู่ราคาเซลล์อยู่ 8,990 บาทแค่ไม่พอเตียงที่บ้านเขาซื้อมาอย่างดีนะแต่มันรู้สึกว่าแข็งไงใช่ครับแข็งอันนี้มันแตกต่างใช่ไหมท็อปเปอร์ไม่เหมือนกันใช่ครับท็อปเปอร์เนี่ยถ่ายรูปผมก็บอกว่ามันก็เหมือนกับพันกว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันท็อปเปอร์สังเกตง่ายๆครับเวลาเราซื้อนะครับอันนี้ใช้วิธีการเป่าแต่อันอื่นจะเป็นแผ่นเวลาเป็นแผ่นมันจะกระโดดกระเดมันค่อยยุบมันไม่สามารถเคลื่อนได้ต้องเอามือฉีกที่ท็อปเปอร์ดูอย่างนี้สมมติคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่แล้วเขาสนใจเขาก็ต้องรอไปซื้อตามงานหรือว่าสามารถออนไลน์ได้คะก็มีในส่วนของเฟซบุ๊กนะครับหมอโรงแรม6ดาวนะครับแล้วก็งานแฟร์ผมคิดว่าน่าจะเจอผมเยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็มีออกอยู่ที่ไบเทคงาน Home and Decor แล้วก็บูธประจำด้วยแล้วก็บูธตามเซ็นทรัลหรือว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆวันหนึ่งผมออกเกือบ50จุดโอ้โหทั่วประเทศไทยนะครับวันหนึ่ง50จุดและที่สำคัญออกทุกรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ได้ไปออกแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมีช่องทางไหนบ้างถ้าเกิดใครที่สนใจในเรื่องของการอยากซื้ออยากอุดหนุนอยากจะเปลี่ยนหมออย่างเงี้ยค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะก็มีในส่วนของตัวแทนนะครับทั่วประเทศที่เราเดินเจอแล้วก็ในส่วนของ Facebook นะครับหมอโรงแรม6ดาวครับค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่การทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นมีตัวแทนจำหน่ายก็คือการทำตลาดออนไลน์ตอนแรกผมบอกไปว่าลักชัวรี่ยังไม่ได้ลุยเลยแต่หลังจากปีเนี่ยหลังจากครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะลุยการตลาดออนไลน์อย่างจริงจังครับเป้าหมายล่ะครับเป้าหมายในระยะยาวของลักชัวรี่มีการวางแผนวางเป้าหมายยังไงบ้างคะเป้าหมายนะครับผมคิดว่าอีก5ปีถึง10ปีผมต้องการทำลักชัวรี่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แต่ด้วยความปัจจุบันนี้สภาวะเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยอาจจะซบเซาไปบ้างส่งผลกระทบต่อบริษัทไหมคะผมบอกว่าอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะครับเศรษฐกิจตกผมขายดีเพราะว่าผมมีวิธีคิดที่ต่างถ้าเราไปอยู่ในฝั่งคนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดียอดขายเราไม่ดีใช่ไหมครับผมก็โดดมาอีกฝั่งนึงคือเศรษฐกิจไม่ดีผมออกบูธเยอะขึ้นทำสินค้าใหม่ๆขึ้นบูธที่เคยลงเล็กก็ลงให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคู่แข่งเราทั้งหมดเริ่มลดบูธเริ่มห่อตัวลงเริ่มลดแรกแจกแถมเราสวนกระแสดังนั้นช่วงนี้แหละมันเป็นโอกาสที่เราทำให้เราอยู่แล้วก็ยืนอยู่ได้มีกระแสธุรกิจตรงนี้อ๋อคือจริงๆมีวิธีการคิดที่แตกต่างในเรื่องของการตลาดการบริหารด้วยส่วนหนึ่งนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามีการออกบูธหลากหลายจุดในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเลยมีข้อความทาง Facebook Live นะคะบอกว่าหมอนคือทุกอย่างของการนอนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะใช้ดีมากค่ะทั้งหมอนทั้งชุดเครื่องนอนเลยสนใจสอบถามได้นะคะตั้งอยู่ตรงอะไรนะอยู่ดิอัพพระราม3แต่มีจะส่งให้นะคะครับผมหนุนหมอนแล้วไม่อยากตื่นเลยครับหมอนดีมากๆใช้กันทั้งบ้านเลยนะคะอ่ะอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆดังนั้นวันนี้อยากจะให้ฝากถึงแฟนๆรายการหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะครับผมก็จะบอกว่าสิ่งดีๆผมว่ามันเริ่มจากการนอนนะครับในเรื่องของหมอนหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตอนซื้อนะครับมันดีหมดแหละแต่ผมบอกว่าถ้าดูเรื่องของการบริการดีกว่านะครับว่าการบริการการเซอร์วิสเนี่ยหลังการขายแล้วเป็นยังไงหมอนของผมเนี่ยที่ผมกำหนดไซส์มาแล้วนอนไม่ได้ผมสามารถทำเมทัวร์เดอร์ใบต่อใบจนคุณนอนได้ครับสามารถที่จะสั่งทำได้หมอนเฉพาะบุคคลได้ด้วยใช่ครับนะคะถือว่าเป็น
คุณหมอหมอนต้องเรียกแบบนี้จากผู้ชายขายหมอนนะฮะตอนนี้ต้องเป็นคุณหมอหมอนเรียบร้อยแล้วนะฮะหมออาร์ตภายใต้แบรนด์ลักชัวรี่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมอนไม่ว่าจะเป็นมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่อยู่ในภายใต้แบรนด์ลักชัวรี่ครับก็จะเป็นหมอนบอดี้ครับหมอนบอดี้อันนี้คืออะไรไว้กอดอะคะใช่ครับผมไว้กอดไว้กายไว้เวลาไม่มีผู้ชายใช่ไหมคะเราก็เข้าล็อกพอดีแบบนี้เลยเป็นความสุขของการนอนจริงเนาะแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีกว่าหมอนข้างที่แข็งๆทื่อๆอันนี้มันปรับตามสรีระของเราด้วยอะไรอย่างนี้จะมีน้ำหนักทุกใบจริงๆแล้วหมอนข้างที่จะมีหลายไซส์ก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกเข้าไปดูไปชมกันได้เลยนะคะก็อยู่ที่ความชื่นชอบว่ามีลักษณะการนอนแบบไหนราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นใช่ไหมครับอยู่ที่490บาทจนไต่ระดับไปเรื่อยๆจนถึง 18,990 บาทขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณผู้ชมนะคะว่าเรารักสุขภาพของเรามากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นเพียงแค่490บาทนะคะสุขภาพร่างกายของคุณก็จะดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นคอแผ่นหลังหรือว่าพวกระบบประสาทต่างๆคอปลาไหลเนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะฉะนั้นฝากช่องทางอีกทีนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูข้อมูลสินค้าอยากจะไปสั่งซื้อค่ะมีช่องทางไหนบ้างก็มีในส่วนของเว็บไซต์นะครับ Luxury 2001แล้วก็ Facebook นะครับหมอโรงแรม6ดาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ไปดูที่ตัวแทนกว่า50บูธทั่วประเทศนะครับหรือไม่หรือไม่ก็สามารถเข้าไปที่ LINE ได้นะครับผู้ชมค่ะ Luxury 2001นะฮะรวมไปถึง Facebook Luxury หมอนโรงแรม6ดาวค่ะข้อความใน Facebook Live นะคะเขาบอกว่าสนใจสอบถามได้นะคะ Home Pro รังสิตจัดส่งฟรีค่ะหมอนอยู่ข้างกายแต่หัวใจอยู่ข้างเธอคุณอาร์ตเฮงๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของหมออาร์ตนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่มอบให้สำหรับหลายคนที่อาจจะมองข้ามใส่ใจในเรื่องของสุขภาพสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้หมอนนอนทุกวันวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตด้วยที่มาแนะนำหมอนดีต่อสุขภาพนะคะเป็นหมอนโรงแรม6ดาวกับแบรนด์ Luxury นั่นเองขอบคุณค่ะต้องใส่ใจนะครับผู้ชมค่ะเรื่องของการนอนถือว่าสำคัญมากๆค่ะจุดเริ่มต้นของความสุขคือการนอนและหมอนลักชัวรี่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยครบถ้วนกระบวนความมากๆนะแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยครบรถอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะฮะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดขอลาไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนค่ะมาถึงงานเรื่องราวดีๆกันเลยนะคะสำหรับ Chemical Inter Corporation จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพได้มีการเปิดตัวศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคงานนี้เป็นการร่วมฉลองบริษัทก้าวเข้าสู่ปีที่25และมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารคนเก่งกับคุณประสบภรากรกิติและภรรยาคุณกบพิมลรัตน์งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะโดยภาพรวมเนี่ยคือจริงๆเคมิโก้เราตั้งมาตั้งแต่ปี1994นะฮะแล้วก็ปีนี้เราก็24ปีแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ปีที่25แล้วประจบเหมาะกับปีนี้ตึกใหม่เราซึ่งเป็นตึกศูนย์แห่งความงามเนี่ยเพิ่งเปิดเพิ่งเสร็จเราก็ได้ถือโอกาสในการเปิดตัวไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ฉลองความสำเร็จแล้วก็เพื่อที่เข้าสู่ปีที่25สำหรับตึกนี้ก็คือในส่วนด้านการสุขภาพและความงามมันมีบริการอะไรยังไงบ้างคือสุดตึกนี้นะครับเรื่องชื่อมันก็คือชื่อคาร์ฟนะก็คือว่า Chemical Asia and Beauty Center เป็นศูนย์ที่เราเ
ิดให้บริการเพื่อจะให้บริการคำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คิดค้นพัฒนาสูตรให้ทางด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริมให้กับลูกค้านะโดยเฉพาะลูกค้าที่เล็กๆลูกค้าที่ไม่มีห้องแลบนะเราสามารถเป็นอินเฮ้าส์ไอเดียเขาได้เลยเหมือนกับพวกเป็นมาสตาร์ทโควิดเกี่ยวกับให้ลูกค้าสตาร์ทอัพเลยได้เลยครับได้เลยครับเราสามารถทำได้ขนาดนั้นเราสามารถทำศูนย์ให้นะฮะหรือถ้าเขาไม่ต้องการให้เราทำศูนย์เราก็ให้คำแนะนำเขาแล้วก็หลังจากที่เขามีศูนย์แล้วเราก็สามารถแนะนำให้เขาไปติดต่อบริษัท OEM ซึ่งบริษัท OEM ก็สามารถขอหาทำเรื่องออยอยเขาได้อีกนั่นนั่นหมายถึงเขาทำทุกอย่างมันเป็นโปรเซสเสร็จหมดแล้วส่วนก็มีการนำเข้าจากพวกผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบใช่จากต่างประเทศใช่ครับผมใช่เราคือบริษัทเราจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทขายวัตถุดิบเครื่องสำอางนะอาหารเสริมนอกจากวัตถุดิบแล้วเรายังมีขายเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องความงามด้วยเครื่องมือที่ทำให้พูดง่ายว่าทำตรวจสอบพวกมอยเจอร์ไลเซอร์ว่าเกี่ยวกับมอยเจอร์อะไรพวกนี้ทำด้วยแล้วก็เครื่องมือเกี่ยวเรื่องสลิมมิ่งนะฮะเราก็มีทำแล้วในที่นี้มันเป็นศูนย์แรกเป็นราคาหรือว่าเปิดอันนี้คือเราเปิดอันแรกก็คือตึกนั้นตึกที่นั่นคือตึกหนึ่งเมื่อปีเป็น2011พอเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะได้ผลดีเราก็เลยรู้สึกว่าตึกมันจะเล็กเกินไปหน่อยก็เลยมาเปิดตึกขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นตึกนั้นเนี่ยจะทำทุกอย่างทั้งด้านR&Dสำหรับทางด้านเครื่องสำอางทางด้านอาหารเสริมนะฮะแล้วก็ทำด้านไมโครด้วยไมโครเรื่องชุดชีวะพวกนี้ตอนนี้คือจุดประสงค์ที่เราเปิดตัวครั้งนี้มองตรงเราก็ประเมินตัวเองว่าเรามีความแข็งแรงแค่ไหนหลังจากเราเปิดตึก2เราก็มีความเชื่อว่าเรามีความแข็งแรงเราคงไม่แพ้ใครเราเลยอยากจะต้องการเสนอสิ่งที่เราให้บริการให้กับลูกค้าระดับเล็กๆมากๆคือในระดับลูกค้าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราติดต่อลูกค้าอยู่ประมาณ1,000 เจ้าที่เราค้าขายอยู่แต่เราอยากที่ได้มีลูกค้าระดับน้องๆเงี้ยน้องๆนี่เข้ามาแล้วมาปรึกษาเราเพื่อที่ทำธุรกิจนี้อย่างพวกพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยในวงการกบนะก็จะถามว่ากบทำอะไรอะไรเงี้ยบางทีเราก็อธิบายเขาก็เข้าใจเขาก็สนใจนะบางคนก็เข้ามาติดต่อแล้วก็มีครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะฮะหรือที่เพื่อนๆที่อยากจะทำธุรกิจนี้ที่ไม่มีความรู้นะฮะเชิญมาหาเรานะเราจะมีความยินดีในการให้คำปรึกษาพัฒนาสูตรให้นะฮะโดยไม่มีคิดค่าบริการเลยนะฮะก็มีการจัดสัมมนาเรามีการจัดสัมมนาด้วยนอกจากนี้เรายังมี Chemical Plus ซึ่งเป็นช่องทางการโฆษณาของเราทางด้านออนไลน์ด้วยก็ติดตามดูได้ทางด้าน Facebook ของ Chemical Plus ด้วยก็จริงๆแล้วเทรนด์เครื่องสำอางตอนนี้ก็ทุกคนก็ได้รับคือค่อนข้างได้รับการนิยมมากนะคะรวมถึงถ้าใกล้ตัวของกบเลยก็จะเป็นพวกกลุ่มน้องหรือรุ่นพี่นักแสดงในวงการนะแกก็ให้ความสนใจเยอะที่อยากจะเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะก็อยากหลายๆคนในวงการก็อยากจะให้ชวนกันมาที่นี่นะคะเพราะว่าบางทีบางคนเขาไม่รู้เขาก็จะไปติดต่อทางโรงงานนะคะแต่ว่าถ้ามาทางที่แล็บเราเนี่ยเราค่อนข้างให้ความรู้แบบเปิดนะคะแล้วก็ไม่ปิดกันที่สำคัญเราก็บริการฟรีค่ะชั้น 8 Thailand News